ประตูขาวเลยครับน้ำเยอะจนตุ่มตุ่มเลยครับก็คิดว่าโอ้โหเยอะไหมแต่ว่าก็เสียต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับแล้วท่านรองครับท่านสวัยครับทราบว่าน้ำจะลงมาถึงสักกี่ชั่วโมงหรือว่าตอนนี้เส้นไหนบ้างที่ยังผ่านไม่ได้ที่รถผ่านไม่ได้แล้วตอนนี้ที่รถผ่านไม่ได้ต้องมีประตูขาวและสถานีประตูขาวสถานีแล้วก็คือช่วงถนนพัฒนาการสุขภาพตั้งแต่ประตูขาวก็ตั้งแต่ซอยเจ็ดมานะครับซอยเจ็ดก็คือตรงข้ามเมืองทองนะครับยาวมาตลอดถึงพัทลุงจนท่าโพนะครับครับก็แจ้งเตือนในพี่น้องประชาชนให้เกี่ยวต่อนะครับก็ไม่ผ่านไม่ได้ก็ตอนนี้ผมกับหน่วยประชาสัมพันธ์รถเทศบาลประชาสัมพันธ์ก็ตั้งเขตอยู่แล้วพร้อมกับสถานีของเทศบาลเองนะครับตามเขตตามสายในจุด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 นะครับครับขอบคุณมากครับท่านรองครับแล้วก็ขอโอกาสได้ขอบคุณเรื่องต้นไม้ด้วยต้นไทรใหญ่ที่บ้านพักด้วยขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับตัวจริงเชิญท่านวันนั้นต่อขออนุญาตท่านประธานครับผมวันนั้นจตุพงศ์ครับรักษาการผู้บริการกสทช.ภาค4นะครับรับผิดชอบกำกับดูแลการสื่อสารนะครับในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงนราธิวาสนะครับสำนักงานภาค4อยู่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลาครับวันนี้เมื่อเช้าก็ออกมาแต่เช้าแล้วก็มาเพื่อแต่ว่าจริงๆแล้วกสทช.ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็มีอยู่นะครับเป็นกสทช.เขต4วันนี้ผบ.ชันรุ่งก็มาด้วยนะครับอยากจะนำเรียนที่ประชุมอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าระบบสื่อสารก็น่าจะมีปัญหานะครับวันนี้ก็มาดูเรื่องระบบสื่อสารโดยเฉพาะก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการใช้โทรศัพท์ในการประสานงานที่ปกติเราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่นะครับก็มีความสะดวกคล่องตัวรวดเร็วนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆในระบบสื่อสารมันจะล่มนะครับสาเหตุการล่มจริงๆก็จะมีอยู่2ส่วนครับคือส่วนแรกเนี่ยระบบไฟฟ้ามีปัญหานะครับเมื่อพายุเข้าแล้วเสาไฟฟ้าล้มเสาไฟฟ้าขาดนะครับไฟฟ้าก็ของผู้ให้บริการมือถือทุกรายนะครับว่าจะมีที่สถานีบริการหรือสถานีเซลล์ไซต์ที่ก็จะมีแบ็กอัพอยู่แต่ว่ามันได้แค่ระยะหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ็กอัพได้ตลอดเวลานะครับเมื่อแบ็กอัพหมดก็ระบบเซลล์ไซต์ก็จะล่มนั้นระบบสื่อสารก็จะดาวน์ทันทีนะครับก็อีกส่วนหนึ่งเมื่อแท้บางแท้ที่แบ็กอัพสามารถใช้ได้แต่เนื่องจากว่าสายกับไฟฟ้าขั้วถักเนี่ยระบบเชื่อมต่อของไซต์ของโทรศัพท์จะลากลบกับโลจิกที่ไปตามใช้ต่างๆเมื่อเสาไฟฟ้าหักหรือสายไฟฟ้าขาดเนี่ยสายสัญญาณจึงก็ขาดด้วยสื่อสารก็ล่มเช่นเดียวกันนะครับมันจะมีอยู่สองส่วนนี้วันนี้ที่มาตรวจในวันนี้ก็เอารถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณเรื่องคีโบเอสนะครับมาวัดการใช้งานในพื้นที่ของตอนนี้ท่านตั้งอำเภอเมืองแล้วก็ถามพนังแล้วก็ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้ในสภาพการใช้งานของโทรศัพท์มือถือตอนนี้ก็อัพขึ้นมาแล้วได้ระดับหนึ่งแล้วก็แต่ว่ายังมีอยู่ประมาณเกือบครึ่งนะครับที่ยังใช้งานไม่ได้เนื่องจากว่าไฟฟ้าบางส่วนก็ยังไม่สามารถจ่ายได้นะครับไอ้ที่วิ่งผ่านมาก็ตอนนี้ก็เมื่อคืนทางท่านเลขาธิการกสทช.เองท่านเรียกประชุมของผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับในที่ประชุมที่กรุงเทพมหานครเพื่อสอบถามสถานการณ์ให้บริการของผู้ประกอบการผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับก็ได้รับทราบว่าในพื้นที่ของปากพนังเนี่ยในพื้นที่ที่เกิดเหตุมีประมาณในจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ละเจ้านะครับก็มีการไซต์ไม่สามารถใช้งานได้อยู่ประมาณเกือบ200ไซต์นะครับในที่ที่เกิดภัยพิบัตินะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่จากการสอบถามแล้วก็สอบตรวจเช็คกับช่วยประกอบการเนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับในตอนเย็นนี้ก็คือยังมีอยู่อีกเกือบครึ่งที่กำลังจะอัพขึ้นมาแต่ว่าก็ติดอยู่ที่ว่าถ้าไฟฟ้าเสร็จเร็วก็ถ้าไฟฟ้าเสร็จเร็วเนี่ยผู้ประกอบการก็เน้นว่าไปในหนึ่งชั่วโมงสามารถใช้งานได้เลยนะครับและนี่จะอยากจะฝากตามที่ประชุมนะครับว่าระบบสื่อสารมันมีปัญหาแน่นอนถ้าเกิดว่าไฟฟ้าแล้วก็ระบบมันในสายมันขาดนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะฝากตามที่ประชุมไว้นะครับก็คือว่าทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัตินะครับเราสังเกตว่าระบบสื่อสารที่เราใช้เป็นสื่อสารหลักโดยเฉพาะในปัจจุบันก็คือโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะมีปัญหาทุกครั้งนะครับแล้วก็ปัญหาทุกครั้งที่กสทช.เจอก็คือว่าจะมีทีมวิทยุสื่อสารหรือเป็นเรื่องวิทยุสั่งการนะครับมาเป็นตัวช่วยทุกครั้งแล้วก็เสมอนะครับแต่ว่าใน
เหตุการณ์ที่มันเป็นปกติเนี่ยวิทยุสื่อสารเนี่ยมักจะไม่ได้รับความสำคัญนะครับไม่ได้ความสนใจแล้วก็ปล่อยไปหลายๆที่พยายามจะส่งเสริมให้เขาใช้พวกแรงงานระดับผลภัยพิบัติเนี่ยหลายๆหน่วยงานเองก็แค่ไม่ได้สนใจที่จะใช้นะครับแต่ว่าถึงเคยจริงๆเนี่ยมีความจำเป็นมากอย่างเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ก็ต้องขอบคุณทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองวันนี้ก็ค่อนข้างจะคล่องตัวมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในการแจ้งข่าวนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในที่ห้องประชุมด้วยนะครับก็อยากจะฝากทางท่านประธานในที่ประชุมนะครับว่าทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติถ้าเราสังเกตก็คือระบบสื่อสารมันจะมีปัญหาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นระบบสื่อสารมันล่มเองหรือเราเล่นการใช้จำนวนผู้ใช้จำนวนค่อนข้างเยอะในเวลาที่พร้อมกันเนี่ยเหมือนถนนครับมีถนนอยู่แค่สองเลนหรือสามเลนเนี่ยถ้ารถเราขึ้นถนนวิ่งพร้อมๆกันก็ยังไงก็ทับติดมันแน่นนะครับการสื่อสารก็จะไม่สามารถจะใช้งานได้หรือติดขัดนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากที่ประชุมนะครับอยากได้ความสำคัญของวิทยุสื่อสารนะครับเพื่อใช้ในการติดต่อในกรณีเกิดเหตุจำเป็นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็โดนลดบทบาทลงมาพอสมควรแต่ว่าก็เกิดเหตุทุกครั้งก็เกิดทุกครั้งนะครับก็วันนี้ก็ทำงานกับหน่วยชอบพลาดเองนะครับก็ลงมาดูแลในพื้นที่วันนี้เราทีมงานมาด้วยครับก็ส่วนหนึ่งก็มาเกือบ20 คนนะครับทั้งคิวเอสแล้วก็ตอนนี้เราเอาวิทยุสื่อสารมาด้วยเพื่อซัพพอร์ตกับหน่วยงานที่มีปัญหาเรื่องการใช้วิทยุสื่อสารตอนนี้ก็ลงในพื้นที่แบบพนันด้วยครับก็อยากจะฝากเรียนทางที่ประชุมไว้เพื่อรับทราบในเบื้องต้นครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนะเสถงนะครับประธานปปตตชภาค4ท่านก็ให้ข้อมูลกับที่ประชุมแล้วก็ผู้ร่วมจากศูนย์ผู้ร่วมรับฟังจากศูนย์ดําเนินการนะครับได้นําดูรับทราบเพราะว่าเมื่อวานปัญหาหลักไม่ใช่เรื่องพี่น้องผู้อพยพนะครับปัญหาหลักก็คือการสื่อสารแล้วก็เรื่องไฟฟ้านะครับเมื่อวานเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนในการประชุมของพวกเรานะครับในการประชุมไปเรื่องอื่นไม่น่าห่วงนะครับเมื่อวานแล้วหมดภาพเลยนะครับทางศูนย์ดำรงธรรมมีเรื่องร้องเรียนบ้างยังมีเรื่องที่แจ้งไหมเดี๋ยวจะไล่ทีละเบอร์แล้วเริ่มจากปากพนังค่ะขออนุญาตนะคะในส่วนของสำนักงานจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปอยู่ประจำศูนย์ปากพนังและก็ศูนย์ท่าศาลานะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องร้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้ก็มีอยู่4 รายนะคะส่วนมากจะมาจากอบต.ท่าเรือค่ะขอช่วยเหลือในเรื่องของแก้ไขปัญหาต้นไม้ล้มทับบ้านนะคะค่ะทางศูนย์ดำรงธรรมก็ได้ทำความเข้าใจไปกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประสานทางอบต.ให้ดูแลในเบื้องต้นก่อนนะคะในเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้านะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนสิทธิที่ควรได้นะคะก็ขอให้แจ้งเบื้องต้นที่อบต.แล้วก็เป็นลำดับมาที่อำเภอแล้วก็ทางปภนะคะทางศูนย์ดำรงธรรมได้ทำความเข้าใจกับผู้ร้องแล้วค่ะครับเป็นเรื่องเดือดร้อนทั่วทุกพื้นที่นะครับเรื่องต้นไม้ล้มนะครับที่ทางสปช. อื่นที่ยังไม่ได้นำเสนอมีสปช.ไหนบ้างมีไหมหมดแล้วนะเดี๋ยวจะไล่ทีละเบอร์เรื่องของไม้ล้มก็ประชาธิปัตย์จังหวัดได้ช่วยอีกต่างหนึ่งครับช่วยประชาสัมพันธ์ใครมีจิตอาสาก็ช่วยกันนะครับบางทีเครื่องเลื่อยเครื่องในหมู่บ้านยุ่งยากยังได้เลยนะครับต่อไปท่านจีร่าเบอร์นะครับโดยเฉพาะในประเด็นต่างๆที่เบอร์จะต้องนำเรียนนะครับเพราะตอนนี้ผู้บังคับบัญชาก็กำลังฟังแล้วเราจะได้ฝ่ายเลขาทางสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะได้สรุปประเด็นต่างๆเพื่อรายงานส่วนกลางนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นในประเด็นของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับทั้งชีวิตทรัพย์สินอาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นหรือว่าเป็นข้อมูลที่เราประจักษ์อยู่นะครับแล้วประเด็นที่สองเรื่องที่ทางศูนย์อำเภอต้องการให้ศูนย์จัดการไปให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดช่วยเหลือนะครับมีประเด็นไหนบ้างเชิญทางปากพนังครับท่านปาวุฒิรูปนอนอยู่ตั้งนานแล้วเชิญครับอายุ89 ปีหมู่17ตำบลคลองน้อยนะครับแกเป็นคนที่มีสุขภาพ
ไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็คือแกมีอาการช็อกนะครับช็อกแล้วก็เสียชีวิตแกอาศัยอยู่กับลูกอีก2คนนะครับที่บ้านแกมีน้ำไม่ท่วมนะครับไม่มีน้ำท่วมแต่ว่าก็มีชาวบ้านรอบๆบ้านนะครับในหมู่บ้านก็มีน้ำท่วมขังนะครับก็เสียชีวิตที่บ้านไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าทางเจ้าที่โรงพยาบาลก็ได้มาชันสูตรนะครับอันนี้คือรายที่ว่าตายหนึ่งรายนะครับส่วนที่รายงานไปแล้วนะครับเบื้องต้นนายปิยาจันแก้วนะครับก็ทำรายละเอียดที่บรรยายไปนะครับครับส่วนชาวบ้านทั่วไปของอำเภอปากพนังนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ชาวบ้านก็มีลมแรงนะครับมีลมแรงฝนแนวว่าไปไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลมนี่แรงมากนะครับคลื่นสูงพื้นที่ชายฝั่งนะครับพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยจะหนักกว่าพื้นที่ชั้นในนะครับแต่ว่าพื้นที่ชั้นในก็ได้รับผลกระทบนะครับได้รับผลกระทบลมแรงเรื่องของบ้านทางเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างสำรวจแต่ว่าไม่เยอะนะครับบ้านทางด้านหลังนี้ไม่เยอะแต่หลังคาเปิดหลังคาปลิวเนี่ยนะครับเยอะนะครับเยอะซึ่งตอนนี้ทางอบต.เนี่ยกำลังให้ช่างอบต.ออกสำรวจอยู่นะครับต้นไม้ล้มนะครับต้นไม้ล้มขวางทางนะครับเสาไฟฟ้าล้มนะครับจากที่ทราบยอดอยู่แล้วก็20ต้นนะครับต้นไม้ล้มเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อคืนเนี่ยจากที่ต้นไม้ล้มเสาไฟฟ้าล้มเนี่ยทางไฟฟ้าจึงต้องตัดกระแสไฟนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับกว่าจะกู้ได้ก็ประมาณ2ทุ่มนะครับประมาณ2ทุ่มก็กู้กลับมาแก้การได้นะครับการแก้ไขนะครับทางการไฟฟ้าก็ดำเนินการแก้ไขไปได้หลายจุดนะครับทำต้นไม้ที่ขวางเส้นทางนะครับตอนนี้เนี่ยสัญจรได้หมดแล้วนะครับรวมทั้งเส้นทางที่จะไปแหลมตะลุมพุกนะครับมีถึงขวางบางจุดก็อาจจะสัญจรได้ครึ่งเลนนะครับครึ่งถนนนะครับแต่ว่าก็สามารถผ่านไปได้ถึงที่แหลมนะครับชาวบ้านในของถังเนี่ยตอนเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็ท่วมขังเต็มพื้นที่นะครับสภาพน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่ระดับน้ำค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าก็รถเร็วนะครับรถเร็วเช้านี้นะครับจากการสำรวจจากการรายงานข้อมูลเบื้องต้นเช้านี้ก็ระดับน้ำท่วมเนี่ยในที่รุ่มต่ำนะครับในที่รุ่มต่ำก็ยังมีพวกขับอยู่นะครับแต่เราต้องทำสัญจรได้หมดนะครับเหตุที่เป็นต้นหนึ่งรายอย่างที่เรียนแล้วนะครับการอพยพนะครับทั้งหมดของเราเนี่ยมีการอพยพตัวศูนย์อพยพทั้งหมด13ศูนย์นะครับ13ศูนย์จำนวนผู้อพยพทั้งหมดก็ 4,762 คนนะครับขณะนี้กลับบ้านหมดแล้วนะครับทยอยกลับไปตั้งแต่เมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือศูนย์ที่อยู่ที่ศูนย์กีฬาเทศบาลของเมืองปากพนังนะครับซึ่งมีอยู่ร่วมพันคนนะครับ900กว่าคนนะครับอันนี้ก็กลับแล้วทยอยกลับกันนะครับข้อมูลอื่นๆนะครับตอนนี้ในการบัญชาการศูนย์นะครับเนื่องจากว่าปากพนังเนี่ยเป็นจุดศูนย์ส่วนหน้านะครับท่านรองสาวนวัดจุแก้วก็มาบัญชาการด้วยตนเองตลอดนะครับทั้ง2วันเต็มๆนะครับตอนนี้ท่านจะไปอยู่ในก็
ย้ายมาไม่หมดทั้งหมู่บ้านนะครับออกจากพื้นที่เสี่ยงรวมยอดที่อพยพมาก็4,162คนนะครับก็ตอนนี้กลับหมดแล้วนะครับส่วนที่จะแจ้งเพิ่มเติมนะครับความเคลื่อนไหวก็พรุ่งนี้ทางหน่วยกาชาดสิรินธรทุ่งสงนะครับจะมาแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับพี่น้องในตำบลแหลมตะลุมพุกนะครับทั้ง700ตัวนะครับทั้ง3หมู่บ้าน700ตัวในช่วงบ่ายนะครับก็มีข้อมูลที่จะรายงานเกี่ยวกับนี้นะครับส่วนความเสียหายรายละเอียดต่างๆตอนนี้ก็ต้องถิ่นท้องที่นะครับทางอบต.ทางเทศบาลทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ลงไปสำรวจอยู่นะครับเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่ของป่าไม้นะครับผมจำไม่ได้ว่าหน่วยงานไหนตปช.นะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่มาเพื่อตัดโค่นต้นไม้ที่ยังกินทางอยู่นะครับก็ได้ประสานแล้วก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณมากขอบคุณท่านตลาดผู้ชมโดยปากกระนังนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณทุกฝ่ายทุกคนด้วยเหนื่อยกันมากเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งให้ทางหัวหน้าปปได้สอบถามนิดหนึ่งครับกับเพียงอำเภอทุกอำเภอครับอำเภอทุกอำเภอนะครับให้รายงานเหตุด่วนโดยด่วนนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ให้รายงานตั้งแต่เมื่อวานถ้าเป็นไปได้ให้รายงานตั้งแต่เมื่อวานนะครับรายงานเหตุด่วนทุกอำเภอนะครับเหตุที่เกิด 12.45 ถ้าเป็นไปได้ให้รายงานเหตุด่วนตั้งแต่เมื่อวานเนื่องจากว่ามีความจำเป็นเนื่องจากว่ามีความจำเป็นในการประกาศภัยพิบัติในการประกาศภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับเข้าใจนะครับทุกอำเภอครับครับทุกอำเภอเหตุเกิด 12.45 นให้รายงานเหตุด่วนถ้าเป็นไปได้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอ23อำเภอทุกอำเภอนะครับไม่เฉพาะอำเภอปากพนังอีกเรื่องนึงครับบ้านเรือนเสียหายตอนนี้ทางผู้ใหญ่ต้องการทราบครับบ้านเรือนเสียหายโดยเฉพาะบ้านเรือนเสียหายที่ทั้งหลังและบ้านเรือนเสียหายที่น้องประชาชนไม่สามารถอาศัยได้นะครับมีจำนวนเท่าไหร่แก้ไขอย่างไรบ้างที่ผมสรุปเมื่อกี้นะครับบ้านเรือนทั้งหลังเนี่ยสมควรแจ้งจังหวัดเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะได้ดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนที่การดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของบ้านเรือนเสียหายบางส่วนเนี่ยก็ถ้าท้องถิ่นดำเนินการได้ก็ดำเนินการไปนะครับตามรูปแบบที่เราเคยทำมานะครับที่ว่าต้องทำเลยตรงเข้าใจนะครับโดยเฉพาะรายงานเหตุด่วนนะครับควรจะส่งรายงานเหตุด่วนเมื่อวานนะครับขอบคุณครับเน้นย้ำทุกอำเภอนะครับรายงานเหตุด่วนตรงที่เมื่อวานแม้เป็นงานธุรการแต่ก็ผูกพันต่อเนื่องไปจนถึงการปฏิบัติทุกขั้นตอนนะครับรวมทั้งการเบิกจ่ายด้วยต่อไปอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองเอาเน้นพื้นที่โคลนทะเลก่อนอำเภอเมืองอยู่ไหมไม่อยู่ครับไม่อยู่นะกระน้องกระน้องกระน้องอยู่นะอยู่ไหมกระน้องอยู่ไหมถ้าศาลาถ้าศาลาครับผมเชิญครับครับผมปฏิทุกข์ปฏิบัติการครับเจอวันละฝ่ายของคุณครับผมในส่วนของเพื่อนศาลาเรามีผู้ประยกอยู่14จุดจำนวน1,324คนซึ่งขณะนี้ผู้ประยกเกี่ยวพายุได้ทางเคลื่อนย้ายกลับไปสำรวจบ้านเรือนนะครับหมดแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าอาการนี้ได้มีน้ำท่วมเพิ่มเติมมาเนื่องจากว่าฝนตกหนักเมื่อคืนนะครับ204มิลลิเมตรนะครับมาประกอบกับน้ำจากอำเภอทุ่งใหญ่และบ้านน้องพิทามได้ไหลลงมาสมทบด้วยนะครับทำให้น้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะครับ7ตำบลนะครับมีตำบลตะตะโพโตตอหัวตะปาภาคขึ้นไทยบุรีมุกบาลาแล้วก็ตะตาลาครับแล้วก็ตอนนี้มีผ
ถึงด้วยกันก็คืออาชีพเรียนบ้านในทุ่งประมาณร้อยคนนะครับที่วัดเทวดารามของคนทั้งขึ้นประมาณ100คนแล้วก็ที่โรงเรียนท่าตาลาประมาณ100คนนะครับในส่วนของผู้เสียชีวิตผู้เจ็บไม่มีนะครับในส่วนที่บ้านเรือนเสียหายนะครับทั้งหลังเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานนะครับคาดว่าไม่มีแต่จะมีในส่วนของบ้านเสียหายบางส่วนโดยเฉพาะที่ต้นไม้ล้มทับมีเยอะครับมีเยอะตอนนี้ได้สั่งการให้ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านกบฏเร่งระดมให้ความช่วยเหลือนะครับตรงนี้มีเยอะมากนะครับหลายหลังคาดว่าไม่น้อยกว่า50หลังนะครับที่มีไม้ล้มทับบ้านนะครับในส่วนของถนนเส้นหลักเราก็ได้เคลียร์เส้นทางไปสามารถสัญจรไปมาได้ทั้งหมดก็ยังเหลือในส่วนของถนนภายในหมู่บ้านหลายเส้นอยู่นะครับที่มีต้นไม้ล้มทับบ้านนะครับครับในส่วนของทหารการต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็พูดยกเกี่ยวกับพายุก็ได้กับบ้านเกิดปรากฏแล้วคงจะได้ส่วนของพี่น้ำพุ่งครับครับมีเพิ่มเติมไหมครับครับในส่วนของความเสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจครับครับก็ขอบคุณท่านประหลัดที่ถูกติดปัญจัยนะครับจากท่าสาราขอบคุณมากเดี๋ยวรายละเอียดให้ส่งรายงานเป็นวิทยุหรือว่าเป็นส่งมาทางพบนะครับแล้วก็รายงานอีกส่วนมาด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับสบายที่จนครับที่จนที่จนอยู่ไหมที่จนอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับไม่มีนะหัวใจงั้นเอาอย่างนี้อำเภอไหนพร้อมขึ้นมาก่อนเอาอำเภอไหนก็พร้อมก็ขึ้นมาก่อนใครอันเลยเรียนท่านประธานจังหวัดครับผมกิตติวัฒน์เกียรติพันธ์เกียรติใหญ่เหรอครับเกียรติใหญ่ครับสำหรับคลองเกียรติใหญ่นะครับก็ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะครับในส่วนของบ้านเรือนนะครับในเบื้องต้นและสำรวจนะครับมีเสียหายทั้งหลัง15หลังนะครับแล้วก็บางส่วน811หลังนะครับของเรามีศูนย์พักพิงทั้งหมด5ศูนย์นะครับศูนย์ที่เยอะที่สุดคือศูนย์โรงเรียนอัญญาวดีซึ่งรับประชาชนของตะบนคำนาครับโดยปากพนังครับ600กว่าคนตอนนี้ก็ได้ทยอยกลับบ้านกันแล้วนะครับรวมข้อมูลที่เป็นทางการจะได้ทราบต่อไปครับผมครับรีบหน่อยนะเร่งหน่อยขอบคุณมากอำเภอต่อไปที่ขึ้นอยู่ติดต่อมาได้เลยอำเภอที่พร้อมอยู่ก็ขึ้นมาได้เลยครับท่านผู้ราชการครับอำเภอร่อนพิบูลครับครับผมผมมาบุญบุญบ้านริมตะวันนะเป่าประหลัดอุโมงค์ครับอำเภอร่อนพิบูลสถานการณ์เกิดเมื่อวานช่วงบ่ายนะครับก็มีลมแล้วก็ฝนนะครับแต่ว่าพื้นที่ก็มีน้ำป่าไหลหลากนะครับแถวตำบลตินตกตำบลร่อนพิบูลนะครับซึ่งณปัจจุบันก็ถ้าฝนไม่พุ่งก็สถานการณ์ก็ปกตินะครับแล้วแต่ว่ามีสถานการณ์น้ำท่วมขังในตำบลคุณชุมตำบลคุณผังนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะลดลงนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ว่าก็คือมีสภาพบ้านเรือนถูกไม้นะครับลงทับเนี่ยประมาณ500-600หลังนะครับต้นๆนะครับทางพื้นที่นะครับโดยทำงานเหยียบบ้านนะครับแล้วก็ต้องจิ้มกระดงดัน
นะครับโดยเฉพาะถนนหนทางในหมู่บ้านนะครับถนนสายหลักไม่ได้เคลียร์หมดแล้วแต่ในหมู่บ้านก็ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จก็กำลังเคลียร์กันอยู่นะครับพวกหน่วยทหารท้องที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยใช้เครื่องมือในพื้นที่เป็นคนดำเนินการนะครับช่วงบ่ายก็จะเข้าไปเคลียร์นะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของไฟฟ้าดับคุ้มตอนนี้ก็ยังไม่ติดตามในหมู่บ้านแล้วก็เรื่องของการสื่อสารนะครับปริมาณน้ำฝนเมื่อตอนเช้าก็130นะครับไม่มีผู้ประยุกต์นะครับก็อยากนำเรียนท่านประธานท่านอันนี้ครับผมขอบคุณครับท่านตลาดท่านประธานองค์กรครับปปวสร่มพิบูลนะครับเดี๋ยวรายละเอียดที่เรียนย้ำเมื่อบ้านเรือนที่เสียหายบ้านเรือนที่เสียหายเรามีข้อมูลไหมแล้วกรณีที่เสียหายถ้ามีผู้สูงอายุหรือว่ามีคนพิการให้ระบุมาด้วยมีข้อมูลเบื้องต้นไหมข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทนะครับบ้านเรือนที่เสียหายครับไอ้ลุงทับเนี่ยประมาณ600หลังนะครับแต่ตรงนี้อยู่ระหว่างการสำรวจอยู่นะครับยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่น้อยกว่า600หลังนะครับก็ประมาณมาก่อนเดี๋ยวตำรวจได้ยืนอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเรื่องนี้เน้นย้ำนะครับเน้นย้ำท่านปลัดมังกรเน้นย้ำชุดปฏิบัติการประจำตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ตั้งเสียหายไม่ว่าตั้งหลังหรือบางส่วนนะครับถ้ามีผู้พิการมีผู้สูงอายุแน่อยู่ในบ้านให้ระบุมาด้วยนะครับรายงานรายละเอียดมาด้วยเดี๋ยวทางป้องกันจังหวัดจะมีวิทยุเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากทุกอำเภอรวมทั้งรับมีบุญด้วยขอบคุณมากท่านตลาดมงคลครับตอนนี้ได้มอบประหลัดตำบลนะลงไปเรื่องของข้อมูลให้ชัดเจนไปในวันนี้นะครับครับดีมากเน้นย้ำด้วยเน้นย้ำเรื่องคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยนะครับกรณีบ้านเรือนเสียหายครับขอบคุณมากเอาวันปืนนะปืนที่ขึ้นอยู่แล้วก็ติดต่อมาเลยเอาต้องบันไดละเอาใจก่อนเอาอย่านั่งยิ้มอยู่ได้เบอร์ไหนติดต่อมาเลยเอาราชการเราครับเพราะว่าจะเข้าพื้นที่นะครับครับขออนุญาตครับครับของราชการเนี่ยตอนนี้สภาพท้องฟ้าเปิดแล้วนะครับฝนหยุดเราเปิดหยุดแล้วก็ยกไปทั้งหมด6จุดนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับมีรัษฎรเข้ามาอพยพ517รายนะครับได้ยินไหมครับได้ยินครับแล้วก็อพยพผู้ป่วยติดเตียงนะครับเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยเมื่อรวมกันเนี่ย5รายครับวันนี้ศูนย์อพยพนะครับก็พี่น้องประชาชนก็เริ่มทยอยกลับบ่ายนี้ก็จะปิดไป40นะครับอีก20เนี่ยก็จะเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับส่วนความเสียหายที่ว่าคุณตังค์ที่ว่าเนี่ยมีตื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องต้นไม้เสาไฟฟ้าล้มนะครับครับเป็นจำนวนมากนะครับเป็นจำนวนมากเราได้จัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วไว้ทั้งหมด17ชุดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งเป็นการคาดการณ์อยู่แล้วว่าจะมีต้นไม้ล้มมากครับก็ประกอบด้วยทีมป่าท้องถิ่นนะครับตำบลละ1ชุดกำนันตำบลละ1ชุดแล้วก็มีของทหารร15 3ชุดอุทยาน2ชุดนักตกโยม1ชุดนะครับตำรวจ1ชุดซึ่งวันนี้เราได้ปล่อยแถวแล้วก็ลงไปเคลียร์พื้นที่ถนนสายหลักขณะนี้ถนนสายหลักสัญจรได้ทั้งหมดแล้วนะครับอาจจะมีบางช่วงที่ต้องเบียดบ้างแต่ว่าหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยก็เรียบร้อยหมดถนนสายหลักนะครับที่ไปอำเภอเมืองยังมีเสาไฟฟ้าล้มอยู่2จุดต้นซึ่งขณะนี้ไฟฟ้าก็กำลังดำเนินการครับแต่ว่าก็เคลื่อนที่ได้ช่องทางเดียวนะครับส่วนการตำรวจบ้านเรือนราษฎรเนี่ยตอนนี้สั่งการให้ท้องถิ่นจัดทีมพิเศษร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านรีบเรียกเคลนแล้วก็พรุ่งนี้หรือว่าอย่างเช้าวันจันทร์เช้าผมเชิญประชุมนะครับเพื่อสรุปความเสียหายในเบื้องต้นแต่คาดว่าน่าจะอยู่ที่500หลังคาเรือนขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นวงกว้างมากครับส่วนไฟฟ้าเนี่ยขณะนี้ใช้ได้ประมาณ
เมื่อแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องทำไฟเพื่อเคลียร์ต้นไม้เพื่อป้องกันความเสียชีวิตนะครับผมมาตรการก็คาดว่าเส้นทางจะเดินได้ตามปกติช่วงบ่ายนี้ทุกเส้นทางสายหลักนะครับแต่คือก็คงไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าความการช่วยเหลือในเรื่องการที่อยู่ที่กินก็ดูแลตัวเองได้ครับไม่ต้องขอรับความเสนอจากจังหวัดนะครับครับขอบคุณมากครับท่านนายเบอร์ลานตะกาเนี่ยเก่งอยู่แล้วตั้งแต่จัดระเบียบต้องเที่ยวคีรีวงอยู่แล้วนะครับก็ฝากนิยามสำรวจเรื่องบ้านเรือนด้วยนะครับบ้านเรือนที่เสียหายก็เมื่อผู้ก็ประมาณมา500หลังคานะครับขอบคุณมากเดี๋ยวท่านนายเบอร์ก็ลงพื้นที่ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับนายเบอร์ต้องบรรณาราครับได้ยินครับก็ของอำเภอท่ามพนักงานของหมู่สองนะครับก็เมื่อวานฝนตกทั้งวันแล้วก็มีลมแรงตั้งแต่เมื่อคืนแต่ตามตุ้มจนถึงเที่ยงคืนนะครับครับแล้วก็ทำให้ไม้ล้มทับบ้านเรือนเสียหายจำนวน19หลังตอนนี้ทางปปช.ทั้ง3แห่งก็ได้ดำเนินการซ่อมแซมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ยินไหมนะครับได้ยินครับแล้วก็มีต้นไม้ล้มกีดขั้นตอนการจราจรทั้งหมด21จุดนะครับตอนนี้ก็เคลียร์หมดแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเคลียร์สุดท้ายก็คือตอนเช้านะครับแล้วก็เรื่องอย่างอื่นนะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างความสำรวจเรื่องของสวนปลาอะไรต่างๆตรงนี้นะครับครับแต่ในเรื่องของลุงเราดำเนินการจบเสร็จแล้วนะครับครับยังเหลือแต่เรื่องของคอยเรื่องของภาวะน้ำล้นจากแม่น้ำตาปีครับเพราะเราเป็นที่รับน้ำจากอำเภอพิบูลอำเภอยะหว่างนะครับตรงนี้ครับครับครับอย่างเดิมตอนนี้ต้องว่าก็เก็บใจนะครับครับไม่น่าจะเป็นห่วงนะครับทางพิมานล้มหมดทั้งทางกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ทุกอย่างล้มนะครับครับขอบคุณมากท่านนายเบอร์ก็เห็นภาพอยู่เมื่อเกินนะครับท่านนายเบอร์ก็พายังโผล่อยู่ยังไม่ได้นอนเชื่อชมมากเพราะว่า19หลังที่เสียหายทางอบต.ได้ไปซ่อมเบื้องต้นได้แล้วขอบคุณมากถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้ให้นโยบายนะครับในตำบล1ศูนย์บริหารจัดการไปตนเองเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ก็ฝากท่านอำเภอทุกอำเภอหรือว่าปลัดป้องกันปลัดอาวุโสนะครับขอให้ดำรงการสื่อสารไว้ได้ในศูนย์นะครับ24ชั่วโมงเพื่อจะได้ติดต่อประสานกันนะครับฝากด้วยท่านอำเภอขอบคุณมากลงพื้นที่หรือว่าไปตำรวจไปเยี่ยมกำนันให้กำนันใจก็โอเคอำเภอขึ้นมาได้เลยอำเภอไหนพร้อมก่อนขึ้นมาเลยเราต้องหลงนะอำเภอเชิญครับกำลังรอที่จะแก้ข่าวจากจังหวัดราชสีมาเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชสาเหตุที่ผิดพลาดเพราะมันติดใจจังหวัดโคราชจังก็เลยฝังแน่นพอเวลาเกิดภาวะมันจับต้องใช้ทันทีอันใดนี่เขาเรียกว่าสติใช่ไหมสติสตัง
นะฮะแบบนั้นไม่ใช่เรื่องประกาศบัตรตายก็รู้แต่เพียงว่าให้อยู่ในบรรยากาศของที่ประชุมโอกาสที่จะเข้าอยู่ที่ประชุมได้รับการอนุญาตไม่ใช่เรื่องเล่นนะเราใครจากไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะก็โอเคละฮะก็คงจะพอใจมากในการผ่านไปได้ด้วยเร็วก็หลายๆส่วนรวมครั้งแต่ในใจของลุงหอกก็ต้องบอกว่าตัดไฟจากต้นลมไปก่อนถ้าหาเข้าพื้นที่เร็วกว่านี้ 2-3 วันเชื่อว่าพายุไม่ขึ้นฝั่งค่อนข้างจะแน่นอนครับก็แค่นั้นเองโอเคถือว่าประสบการณ์อย่างล้นเหลือมากครับคราวต่อไปก็บอกเราจะในเรื่องของเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นไงทางด้านนี้ก็เป็นเพียงที่เหรียญล้านล้านเหรียญนั่นเองก็เชื่อมั่นนะครับว่าเราข้างหน้านี้มันฉลาดในระดับนั้นธรรมดาแล้วครับพอใจมากในการที่ได้มีโอกาสได้โชว์เครื่องมือก็มีคนสงสัยเกินทำยังไงเลยนะพอเวลาอธิบายก็ไม่ยอมเข้าใจกันมันเป็นฟิสิกส์จริงๆล้วนๆเลยถึง 99% ที่ว่าพอเวลาอธิบายเชิงลึกก็ไม่ได้ก็เลยสงสัยมันเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหญ่ของโลกใบนี้ในใจก็เป็นอย่างนั้นผมก็เลยถือโอกาสบอกให้กับทุกคนได้ทราบกันโดยสมบูรณ์หนุนพวกเราชาวคณะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ทำงานเช่นนี้ถือว่าเป็นมันลงตัวไปซะทั้งหมดนะครับไม่เคยไม่คิดไม่คาดว่าจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ก็มันถึงยุคมันถึงเวลาโลกใบนี้มันต้องมีมนุษย์พันนี้มนุษย์เกินบ้าแอบนอมันกับอันคอนเชียสลุงออกได้ทำตรงเนี้ยอย่างเช่นแม้แต่เสื้อตัวนี้เหมือนกันที่ตื่นมาก็ใส่เสื้อตัวนี้เข้ามาได้เอ๊ะรู้ได้ไงว่าอยู่ที่ประชุมขนาดใหญ่อย่างเงี้ยปกติมีที่ไหนล่ะครับดีสิไม่ใช่ผ้ากำมะก็ขาดพุงกางเกงขากล้วยผ้ากำมะขาดพุงตัวดูแบบทุ่งเป็นแบบนี้กันนะดีสิไม่อยู่ในบทบาทเลยนะแล้วมันก็แปลกดีเหมือนกันโอเคก็มาถึงก็ต้องการจะมาอะไรเบื้องต้นจะกลับเท่านั้นเองนะครับที่ไหนได้ไม่กล้าออกจากห้องที่ประชุมในตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะรอได้ข่าวไม่ทราบว่าท่านจะให้แก้หรือเปล่าไม่ทราบก็ไม่ว่ากันใช่เป็นเรื่องขอกับบัตรตายเบื้องต้นมีบ้านบางบ้านไม่บางบางส่วนเสียหายบางส่วนหรือว่าบางทั้งหลังทั้งหมดโดยองค์รวมแล้วพยายามฟังโดยรวมสรุปของท่านประธานในที่ประชุมก็คือปลัดจังหวัดนะครับนั่งหัวโต๊ะนั่งหัวโต๊ะดูดีซ่อมเป็นแบบใครรายงานตัวนู่นนี่นั่นในหน่วยงานราชการถือว่าขนาดใหญ่ครับขอบคุณมากครับฝากเร่งจำนวนหน่อยนะครับถือว่าขนาดใหญ่แล้วก็ส่วนหนึ่งมอบมาให้ผู้โถออกพื้นที่ตำรวจทุกเส้นแล้วก็รวมทั้งทางด้านฝ่ายทหารระดับพลตรีมานั่งอยู่ที่ประชุมด้วยก็ไม่ใช่ธรรมดาดีใจที่มีคนรู้จักเครื่องมือสองชิ้นนี้นี่ถือว่าประสบความสำเร็จมากในการที่ได้โชว์ขึ้นมาในที่ประชุมนี้นี่กำลังรอท่านประธานเพื่อจะเห็นเหมือนกันว่าจะเอาไปใช้แบบไหนที่พร้อมขึ้นมาเลยที่รอนี่นะครับไม่งั้นออกจากห้องประชุมไปเรียบร้อยแล้วเจ้าวันยังครับถ้าออกไปมันจะกลายเป็นประชดเพราะว่ายกมือถามท่านยกมือจะให้ข่าวท่านก็ไม่ให้โอกาสเพราะว่านี่คือเราบอกว่าลำดับที่ประชุมนะครับมันมีกำหนดการเขาอยู่เราจะไปแซงเข้าไปเราคือใครมาทั้งที่คิดว่าเราคิดในใจเราว่าจะประโยคเดียวประโยคเดียวที่ไหนได้ไม่ใช่เลยครับนี่แหละคือจำไว้ในที่ประชุมถ้ามีข้อกำหนดการแล้วมันต้องเป็นไปตามนั้นวาระ1 2 3 4 5ก็มีอยู่แล้วเห็นไหมครับนี่เรามาเข้ามาก่อนเฉยๆหรอกโอเคไหนๆมันติดลมบนแล้วตามไปก่อนแล้วกันถ้าหากว่าจะดูที่จะไปวัดคิดว่าไปวัดมหาธาตุวรมหันทันไม่ใช่แล้วเหมือนกับไปที่เก่าเพราะว่าก่อนเลยนะหลังจาก1 มกราคม 37นะฮะผมไปที่นั่นผมจะรู้ว่าอะไรคืออะไรในการที่เดินทางรอบประเทศไทย4 รอบครึ่งก็แล้วกันก็จะรู้เป็นนัยยะว่า
ราคือใครยังไงแบบไหนคล้ายๆกับว่ามาถึงตรงนี้มันจะต้องเข้าไปรายงานตัวประมาณนั้นทางใครบอกจิตวิญญาณก็ตามทีหรือแม้แต่ไปรายงานตัวที่หนึ่งพระเจ้ารามแค้นของมหาราชพระร่วงวาจาศักดิ์สิทธิ์นู่นนั่นคือเป็นลักษณะของการรายงานตัวแหละที่เราเห็นตามจังหวะจากโคของตัวเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกันเวลามาทำก็เหมือนกับรายงานตัวที่วัดพระธาตุวรวิหารนะครับส่วนที่นครปฐมก็ทำยืนอยู่ประจำเดือนละหนึ่งครั้งแล้วไปรักษาผู้คนใช่ไหมล่ะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ทางด้านนั่นนะจังหวัดนครพนมธาตุพนมไม่ต้องพูดถึงฮะตอนนั้นคุณเคยมาเยอะต่อเยอะแล้วตอนนั้นสบายมากเลยในการทำอะไรต่อไรในส่วนตัวในส่วนของที่มีเกี่ยวข้องกับทางด้านพระพุทธศาสนานะครับผมก็เชื่อว่าสิทธิ์ตถาคตปู่ย่าแถวรู้แล้วจะนำมาบอกมีแล้วจะนำมาให้ได้ทำงานมาตั้งแต่หลังวันที่1มกราคมปี37มาถึงวันนี้แนวที่ประชุมตรงนี้ก็ตรงกับวันที่5วันเสาร์ที่5มกราคม2562นะครับอยู่ในห้องประชุมอยู่ขณะนี้เวลาบ่ายโมงพอดีเลยใช่ไหมที่นี่เขาประชุมกันไปด้วยเกมไปด้วยเพราะว่าคงจะไม่มีเวลาที่จะจบง่ายๆเท่าที่ดูนะครับเราก็อยากจะไปถ้าจะรู้ออกจากที่ประชุมมันน่าเกลียดนะจะเร็วเลยนี่แหละพอเราเข้าแล้วมันออกยากกันด้วยที่ประชุมคนอย่างแค่ประโยคเดียวเท่านั้นเองนะก็ลาท่านก่อนละมีคำหนึ่งท่านจะขอดูโอเคอาจจะเป็นไปได้คอยสุดใช่ฝากทุกอำเภอนะครับถ้าอำเภอไหนขอดูให้ท่านได้รู้ได้เห็นว่ามันเป็นยังไงรวมทั้งจะให้ท่านอ่านหนังสือที่มาจากส่งไปยังที่บดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนังสือออกมาเนี่ยผมเขียนยังไงไปแบบไหนอำเภอไหนพร้อมขึ้นมาเลยจริงโอเค